สวัสดีครับเกียรติฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับผมเช้าวันที่1เดือนธันวาคม2566ครับผมนี่วันนี้เราก็จะมาให้ชมพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งคือเจ้าแดงครับผมเจ้าพันธุ์สายลูกผสมคอแดงครับผมก็จะมีอีกหนึ่งตัวนะครับของเกียรติฟาร์มสายคอแดงที่ตอนนี้ที่ออกเป็นคอแดงเต็มที่ก็คือพ่อชบานะครับอีกคอกหนึ่งนะครับคอกที่อยู่ติดบ้านนี่ครับอันนี้คือเจ้าแดงครับผมตอนนี้เจ้าแดงเขาก็อยู่ที่ประมาณ3ปีกว่าแล้วครับ3ปีกว่าแล้วก็มีผลงานมาแล้วนะครับปีก่อนได้ลูก5ตัวครับแต่ปีนี้ก็ยังไม่ได้ลูกเพราะว่าเอาแม่พันธุ์อีกแม่ให้เจ้าชบาไปแล้วทีนี้ก็จะมาจับคู่ให้เจ้าแดงใหม่ตอนนี้ก็คือตัวแม่ยังไม่พร้อมครับผมก็ลองเอาแม่เข้ามารอบนึงแล้วแต่ว่าพ่อเขาน่าจะยังไม่ชอบหรือเปล่าครับไล่เตะตัวเมียครับผมเข้าให้2ตัวแล้วก็คือไล่เตะตัวเมียแล้วตัวเมียก็ประมาณว่าตัวเมียยังไม่เป็นสัตว์ครับผมตัวเมียยังไม่เป็นสัตว์ก็เลยทะลุคอกออกไปนี่ครับนี่ทะลุคอกตรงนี้เลยที่เป็นวงใหญ่ๆนี่ครับผมนี่ตรงนี้แหละก็คือยังไม่พร้อมผสมแล้วพ่อแดงเขาเป็นสัตว์แล้วนะครับผมตัวเมียยังไม่พร้อมก็เลยต้องหนีตายครับเขาเรียกว่าหนีตายทะลุคอกออกไปเลยเรียบร้อยเลยแล้วทีนี้ก็ทางเกียรติฟาร์มเรายังไม่เอาเข้ามานะครับผมเพราะว่าพ่อแดงเขาเป็นสัตว์มากพอเอาตัวเมียเข้ามาแล้วตัวเมียไม่เป็นสัตว์ก็ไม่ยอมนั่งเขาก็จะไล่ครับผมนี่ขนาดพื้นที่ใหญ่นะครับผมดูพื้นที่ที่ให้พ่อเขาอยู่นะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้หญ้าเขียวชะอุ่มเลยแต่ไม่ยอมจิกรอกินแต่อาหารกับคนครับผมก็คือยังไม่เป็นสัตว์ก็ผลสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้เขาไปอยู่กับอีกคอกนึงก่อนนะครับอยู่กับพ่อฟาไบอันครับผมอยู่พ่อไบอันแล้วก็น้องมินนี่ครับอยู่ด้วยกัน3ตัวไปก่อนนะครับรอให้เขาตีปีก่อนเราถึงจะเอาเข้ามาหาพ่อแดงใหม่นะครับผมตอนนี้พ่อแดงก็ต้องอยู่ตัวเดียวไปก่อนเลยเพราะว่านี่แหละครับนิสัยแบบนี้แหละชอบไล่ตัวเมียครับผมถ้าตัวเมียไม่ยอมก็ไล่เช้าไล่เย็นครับไล่จนแบบบางทีก็ถ้าไม่มีคนอยู่นะครับอย่างเช่นว่าไม่เห็นเจ้าของอย่างเงี้ยเขาก็อยู่กันได้นะครับผมแต่พอเห็นเจ้าของมาให้อาหารอีกอย่างนึงเลยครับผมก็คือแบบจะแบบคึกๆนะครับผมจะโชว์ครับผมจะโชว์เจ้าของหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมแต่ถ้าอยู่เดียวๆกัน2ตัวหรือว่าอยู่ปกติโดยที่ไม่เห็นคนมานะครับผมเขาก็อยู่ด้วยกันได้กินอาหารได้ปกติอะไรหมดทุกอย่างแต่พอเจอคนโอ้โหอาการอีกอาการเลยครับไล่โชว์ครับผมไล่โชว์เสร็จก็ร้องเสร็จก็ลำแพนอย่างนี้นะครับผมเป็นอาการของนกกระจอกเทศเป็นสัตว์นะครับผมก็วิธีสังเกตจะให้ดูนะครับนี่ครับผมวิธีสังเกตนะครับผม1ก็คือตูดนะครับผมเอาง่ายๆก็คือตูดเขานะครับผมตรงตูดนี่ครับที่พี่น้องที่เพื่อนๆสมาชิกอยากดูนะครับผมว่าพ่อพันธุ์ที่พร้อมผสมเป็นยังไงนี่ครับผมถ้าพ่อพันธุ์ที่พร้อมเป็นผสมก็จะมีอวัยวะเพศก็คือหำนี่แหละครับผมดูยังกับมะพร้าวเลยนะครับผมแดงเลยนะครับผมใหญ่พอสมควรก่อนนะครับเพราะว่าเวลาการผสมพันธุ์นกกระจอกเทศบางตัวใหญ่มากพอตัวใหญ่แล้วพ่อพันธุ์ขึ้นแล้วทีนี้หงายหลังครับผมตอนนี้ผมก็มี1ตัวนะครับผมน่าจะเป็นข้อของพ่อฟิลิปนะครับผมฟิลิปของกับทองหยอดครับผมฟิลิปของทองหยอดครับผมทองหยิบทองหยอดครับผมก็ตัวนั้นก็คือโอ้โหจะบอกว่ายังไงครับผมสุดยอดเลยหลังสูงมากฟิลิปขึ้นแล้วหงายหลัง3รอบแล้วครับผมยังผสมยังไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวใหญ่เกินนะครับผมนี่ครับพ่อพันธุ์สวยๆจากกิติฟาร์มเราตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในคอกของเขานะครับผมก็พ่อแดงเราเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนรุ่น1ปีนะครับเราก็พอจะรู้จักนิสัยของเขาครับผมแต่เราเข้ามาเราก็ต้องระวังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเดินดุ่มๆเข้ามาแล้วก็ถ่ายแล้วก็แบบทำนู่นทำนี่เลยก็ยากมันก่อเคสเวลาเราเข้าไปในข้อเขาครับผมถ้าเกิดว่าสลับปีกแบบนี้ก็คือแบบคล้ายๆแบบว่าระวังภัยนะครับขนาดเจ้าของคนเดิมก็คือผมนี่แหละครับผมเวลาเข้ามาผมก็ต้องสังเกตอาการแต่ถ้าไม่สลับปีกแบบนี้คือเขาไว้ใจเรานะครับแต่ถ้าสลับปีกขึ้นแบบสลับบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็ทำตัวให้สูงนี่ต้องระวังนะครับผม
ถ้าสลัดแบบนี้ครับส่วนมากอันนี้ก็คือสลัดแบบธรรมดานะครับผมถ้าสลัดขึ้นด้านบนแล้วสับกันทุบพับปุ๊บพับปุ๊บพับนี่ก็คือเป็นการระวังภัยอย่างมากครับผมพร้อมที่จะทำร้ายเราครับผมแล้วก็การยืนจากที่ว่ายืนปกติแบบนี้ครับผมเขาก็จะยืดตัวเพื่อที่จะให้สูงครับผมทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองสูงขึ้นกว่าคนที่เข้ามานะครับกว่าศัตรูที่จะเข้ามาครับผมเขาต้องทำแบบนี้สูงๆเพื่อที่จะระวังภัยกันนะครับผมตอนนี้ก็พ่อพันธุ์ของเราเขาก็ทำความสะอาดตัวให้หล่อรอเพื่อจะได้ให้แม่พันธุ์เนี่ยเกิดการชอบนะครับผมมันก็เป็นปกติของสัตว์นะครับผมก็บางชนิดก็จะมีปฏิกิริยาแต่ละอย่างก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันนะครับผมนี่พ่อพันธุ์เราโอ้โหเช้านี้พ่อแดงสวยมากครับเมื่อเช้าลำทำร้องแล้วครับผมตัวหนึ่งนะครับผมถ่ายนี้ตอนนี้ผมถ่ายอยู่ที่สูงนะครับนี่ผมยืนถ่ายอยู่ที่สูงครับผมก็เลยทำให้เขาดูเตี้ยๆไปนะครับผมแต่ที่จริงก็ตัวจริงตัวใหญ่มากครับผมโอเคนะครับผมอีพีนี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับเกียรติฟาร์มฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม